สวัสดีค่ะมื้อเที่ยงอีกวันหนึ่งนะคะกลับจากประชุมผู้ปกครองมาเหนื่อยเหนื่อยนะคะข้าวเช้ายังไม่ได้ทานเลยแวะข้างทางนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแต่จะมีสีสันขึ้นมาหน่อยนะคะวันนี้เราเอาใส่แกงแกะนะคะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำเนาะเดินทางไปประชุมผู้ปกครองเด็กๆมาก็เหนื่อยเนาะก็เลยเหมือนเดิมแวะข้างทางก็มีเหมือนเดิมอีกละที่นี่เขาก็ขายอย่างนี้ละค่ะเราจะเลือกมากก็ไม่ได้เนาะวันนี้เราก็มีผักบุ้งมาด้วยนะคะผักบุ้งจีนเนาะผักบุ้งจีนเขาให้อะไรมาบ้างนะคะเปิดเทอมใหม่ยังไม่มีอะไรขายนะคะเพราะว่าแม่ขายก็หยุดไปตอนช่วงปิดเทอมตอนนี้ก็กำลังเริ่มขายกันบ้างแล้วพรุ่งนี้ก็วันหยุดอีกวันนึงนะคะเด็กๆก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะก็อยู่บ้านเสร็จสิ้นไปแล้วภารกิจวันนี้เหลือวันต่อๆไปขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองที่เปิดเรียนใหม่ๆนะคะภาระก็คงจะเพิ่มขึ้นเนาะก็เหมือนเดิมกลับมาสู่ภารกิจประจำวันที่ผู้ปกครองทุกๆคนจะต้องหนักหนาเพิ่มขึ้นส่วนที่มีบุตรหลานที่เรียนสูงขึ้นก็ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะสู้ๆนะคะเพื่อบุตรหลานคืออนาคตของชาติเนาะฝากไว้นะคะดูแลลูกหลานของท่านให้ดีๆนะคะเป็นเยาวชนของชาติที่มีอนาคตยิ่งขึ้นไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ